นูทองสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Dish เมนูทองค่ะวันนี้นะคะต้องติดตามเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะชื่นชอบอาหารฝรั่งอาหารแนวอเมริกันอะไรแนวนี้นะคะต้องติดตามให้ได้เลยนะคะวันนี้คณะกรรมการของเราเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะเชฟเคนอาจารย์อนุวัฒน์อาจารย์ธัญวัฒน์สวัสดีค่ะและเช่นเคยกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเชฟเคนอานนท์มะสังหลงมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบอาจารย์อรุณวัฒน์อัธธรรมอาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขาโหนประจำรายการอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแขกรับเชิญของเราค่ะหนุ่มหล่อนะคะน้องแบงค์แบล็กวานิลาค่ะเป็นคุณพ่อซะแล้วเนาะครับผมกี่ขวบแล้วครับตอนนี้ตอนนี้1ขวบแล้วหนึ่งขวบแล้วอาหารฝรั่งชอบไหมครับแนวฝรั่งเนี่ยคือผมได้ทุกแนวครับแต่ว่าเราจะเน้นแบบที่เราร้านที่เราชอบจริงๆอ๋อต้องไปทางร้านที่เราชอบจริงๆวันนี้เอามาให้ถึงที่นี่ครับผมต้องลองดูนะคะว่าจะถูกใจหรือเปล่านะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเป็นแนวไหนต้องถามร้านนี้นะคะ Tribeca Restobar ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ราคาไปวางก่อนเลยนะคะข้างๆเบนนะคะคุณดิษฐ์ค่ะเป็นเชฟนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณแจ็คเป็นเชฟเหมือนกันนะคะคุณดิษฐ์นี่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านด้วยครับผมประวัติเขาเยอะนะคะคนนี้คุณเชฟเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าสามารถเป็นเชฟได้แต่กว่าเราจะมาเป็นเชฟนะคะต้องบอกว่ามันยุ่งยากเหมือนกันเนาะครับผมก็ได้ไปเรียนมาเยอะแยะเหมือนเลือกมากมายเหมือนกันเรียนจากที่ไหนบ้างคะก็ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่กรุงลอนดอนนะครับไปเรียนทำอาหารมา2ปีครับก็ผมก็กลับมาแล้วได้นำประสบการณ์มาใส่ในอาหารของผมอ๋อนี่ไปเรียนถึงเมืองนอกเนาะแล้วก็กลับมาทำที่เมืองไทยครับผมทำไมคุณไม่เปิดร้านที่นู่นไปเลยล่ะก็เพราะว่าในเมืองไทยมันร้านอาหารอเมริกันจะดั้งเดิมหน่อยคือผมอยากให้คนไทยลิ้มลองอาหารอเมริกันที่สไตล์โมเดิร์นครับอันนี้เป็นแบบอเมริกันโมเดิร์นชื่อร้านนะคะถามนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อร้านชื่อนี้ก็ชื่อร้านแล้วก็คอนเซ็ปต์ของร้านเราจะเป็นร้านอาหารอเมริกันนะครับจะเป็นโมเดิร์นอเมริกันซึ่ง Tribeca ก็จะเป็นสไตล์นิวยอร์กด้วยร้านเราจะเป็นสไตล์นิวยอร์ก Tribeca จะย่อมาจากชื่อ Triangle Below Canal Street ซึ่งจะเป็นหมู่บ้านในรัฐแมนฮัตตันซึ่งอยู่ในนิวยอร์กซึ่งอาหารของเราจะออกทางด้านนั้นครับอ๋อเป็นแนวอเมริกันครับผมจะรสชาติจะเน้นอเมริกันทางนู้นครับผมที่ร้านนี่เมนูอะไรคะที่ต้องนึกถึงอย่างแรกเลยก็จะเป็นดักคอนฟีนะครับดักคอนฟีของเราจะเสิร์ฟกับแยมเบคอนเราจะทำแยมเบคอนครับผมเราจะนำเบคอนมาทำเป็นแยมแล้วก็เสิร์ฟคู่กับดักคอนฟีจะเป็นซอสแบล็คเบอร์รี่ทำจากลูกผลไม้แบล็คเบอร์รี่ครับถามคุณแจ็คบ้างเนาะมาทำร้านนี้นานหรือยังคะอ๋อได้ประมาณ4เดือนแล้วครับ4เดือนแล้วเมนูที่ทุกคนสั่งบ่อยๆเลยนอกจากเมนูเมื่อกี้นอกจากดักคอนฟีมีอะไรก็จะเป็นพวกช็อตลิปตัวช็อตลิปที่เราเอาไปซูวีความนุ่มของตัวเนื้อแต่เก็บรสชาติไว้ในตัวครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือวิธีการทำเราจะทำแบบฝรั่งเศสแต่รสชาติจะออกมาของเป็นสไตล์ของอเมริกาเอาเลยเป็นสัตว์ทำแบบสไตล์ฝรั่งเศสแต่ออกมาในรสชาติของอเมริกันครับก็เป็นอีกแนวนึงเนาะครับผมคือผมชอบที่เชฟดิษแนะนำเมื่อกี้เนี่ยด้วยคำแนะนำคุณเนี่ยบ่งบอกความเป็นร้านของคุณเลยคุณเอานู่นทีคุณเอาฝรั่งเศสดาร์คอนฟิกคุณเอานี่ทีนี่ทีมาแล้วคุณรู้ไหมนี่คืออเมริกันนี่คืออเมริกันฟู้ดคนอเมริกันจะยืมคนนู้นคนนี้ทีแล้วก็มาผสมผสานเพราะอเมริกันจริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นโดดเด่นเป็นของตัวเองต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอเมริกันเอายืมของเขามานะครับไม่ว่ามายองเนสไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ที่พรีเซนต์เนี่ยนะครับหรือแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือแม้กระทั่งกรรมการเองเนี่ยวันนี้เอาหลายๆอย่างมาผสมผสานกลายเป็นตัวของอเมริกันฟิวชั่นหรือเป็นอเมริกันโมเดิร์นอย่างที่คุณบอกอันนี้วันนี้คุณมาเด่นชัดมากทีแรกเลยอ๋ออันนี้ก็ถูกต้องเลยถูกต้องครับเพราะว่าเขาพูดแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเมนูที่นำเสนอเบนไม่รู้ว่ามันเป็นอเมริกันด้วยไหมคะก็อเมริกันอยู่แล้วรสชาติเราจะคงอเมริกันที่แท้จริงมากที่แท้จริงด้วยนะคะชื่อว่าอะไรคะเมนูวันนี้อันนี้เมนูชื่อว่าแกะสวรรค์หันษาครับผมภาษาอังกฤษชื่อว่า Lamb Odyssey ครับผม
ชมหน้าของเมนูหมากแกะสวรรค์หันษาแลมออดิซีการคิดค้นครั้งนี้จะมีอะไรมานำเสนอวันนี้นะคะต้องบอกว่าเมนูแกะสวรรค์หันษาเนี่ยเป็นเมนูที่เลือกมาครับผมความเด็ดของมันเลยคืออะไรความเด็ดของมันคือรสชาติที่จะสมดุลกันมากในจานนี้คือวัตถุดิบแต่ละอย่างจะพรีเซนต์ในจานที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองมากแล้วก็ตอนเราทานทุกอย่างเข้าไปรสชาติทุกอย่างจะเข้าตัวกันได้มากครับผมไปดูหน้าตาดีกว่าขอดูเมนูหน่อยสิคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแกะสวรรค์หันษาเมนูมาค่ะรสชาติอเมริกันแท้ๆแต่ทำออกมาในรูปแบบสไตล์โมเดิร์นเมนูหมาแกะสวรรค์หันษาแลมออดิซีจานนี้การคิดค้นรสชาติที่สมดุลจะถูกตกแต่งหน้าตาออกมาได้น่าสนใจแค่ไหนจากรูปภาพจะทำให้คุณแบงค์รู้สึกอย่างไรกันบ้างหน้าตาดีมากเลยนะครับคือมันดูแบบโมเดิร์นจริงๆคือมันปกติถ้าเป็นแบบเกี่ยวกับอะไรที่เป็นอเมริกันมันจะดูแบบหน้าตาเหมาะสำหรับการทานแบบเร็วๆแต่นี้มันดูแบบจัดจานอะไรมาดีมากเลยครับดูตั้งใจใช่ไหมดูตั้งใจมากเชฟคะเชฟยิ้มอ่ะโอ้โหต้องอย่างนี้สิมันถึงน่าประทับใจเมนูจัดแบบนี้ผมชอบในการที่คุณทำออกมาในการนำเสนอวันนี้นำเสนอได้แบบจริงๆภาพสวยแต่ในความสวยเนี่ยมันขาดมุมมองบางอย่างลงไปแต้มสีแดงลงไปอีกนิดนึงนะวันนี้จานคุณจะเป็นอะไรที่แบบวันเดอร์ฟูลอ่ะเข้าใจปะการที่คุณมีอาจจะมีดอกอะไรก็ได้ที่เคลือบน้ำตาลครับอาจจะเป็นดอกอะไรที่เคลือบน้ำตาลระวังอีกนิดนึงนะวันนี้ผมจะบอกเลยว่าจานนี้แค่เห็นผมก็ซื้อแล้วถ้าคุณทำเสิร์ฟตามรูปได้นะวันนี้ถ้าได้ชิมแล้วเพอร์เฟกต์นะผมว่าจะน่าจะเป็นอีกอย่างนึงที่แบบวันนี้เนี่ยประทับใจเห็นปุ๊บประทับใจเลยเห็นปุ๊บประทับใจมันต้องอย่างนี้เอ้ยฟังมันต้องอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านและเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราเรียนมามันต้องอย่างนี้นะครับสะอาดอีเลแกนและดูซิมเพิลแน่นอนที่สุดวันนี้บอกได้เลยเลือกจานถูกด้วยตาเล็กคะก็สวยดีกำลังดูว่าเอ๊ะอ๋อเขาเป็นผู้ชายเลยเพิ่งเข้าใจว่ารู้ละทำไมเขาไม่มีสีแดงแต่ดูดีใช่ไหมคะเมนูนี้ก็โอเคนะแต่ไม่ใช่เป็นคนปลื้มอะไรแบบนี้ไงอ๋อคือก็เฉยๆแต่วันนี้จะทำให้ปลื้มได้หรือเปล่าครับจันทันคะในแง่ของการฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยอันนี้ถือว่าลงตัวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ผ่านการศึกษาอย่างเป็นระบบมาเพราะฉะนั้นก็จะวางอย่างเป็นระบบไม่มากหรือไม่น้อยองค์ประกอบหรือว่าการดึงจุดเด่นอะไรพวกนี้อยู่ระดับดีฟังแล้วก็ปลื้มใจให้ราคาเลยดีกว่าโอ้โหแค่รูปภาพเมนูหมาแกะสวรรค์หันษาเรียกคำชมจากกรรมการทั้ง3ท่านออกมาได้ทั้งการตกแต่งจานและการจัดวางก็ทำออกมาได้แบบไม่มีทิฏฐิขนาดนี้จะสามารถเรียกราคาในรอบที่1จากการฟังชื่อดูภาพออกมาได้อยู่ที่เท่าไหร่ว่าน่าจะประมาณ690ประมาณนี้690บาทแกะเนาะครับผมมันทั้งชิ้นมันก็แบบมันก็มีหลายชิ้นด้วยเนาะก็ไม่น่าจะราคาถูก690ก็ต้องเหลือ330วายตอนนี้นะคะน้องแบงค์ให้ไว้690บาทไปดูราคาของทางคณะกรรมการกันนะคะออกมาเป็นเท่าไหร่คะรอบแรกเมนูใหม่แกะสวรรค์หันษาราคาเฉลี่ยที่ออกมาจะอยู่ที่312คือพูดเล่นผมนี่ใช่จริงเลยครึ่งเดียวไงของดาราครึ่งเดียวไม่ใช่ก็มันเห็นนิดเดียวก็เลยให้ไป250 250นี่เยอะแล้วนะแพงใช่ไหมคะใช่ปกติกินอย่างอื่น250นี่คิดแล้วคิดอีกนะนี่แต่อาจารย์ต้องชิมก่อนครับแน่ๆดิพี่ว่าเดี๋ยวถ้าทาปากอีกหน่อยแล้วมันอาจจะขึ้นมาเป็น350ก็ได้250ก็เดี๋ยวค่อยดูวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างก็เห็นในจานแค่นี้จะเอาอะไรสัก500เล่าเอาไปฟังเชฟให้ชื่นใจหน่อยเชฟคะผมให้285บาทครับโอ้ยไม่ได้ตังค์เดี๋ยวก่อน1ผมยังไม่เห็นวัตถุดิบเราพูดกันก่อนค่ะคุณผมไม่รู้ว่าคุณใช้ lack of lamb หรือใช้ซี่โครงแกะหรือเปล่าผมไม่รู้หรือว่าคุณใช้เทนเดอร์ลอยข้างในของแรมเราก็ไม่รู้ถูกต้องไหมครับซอสที่คุณทำมาวันนี้เป็นเกรวี่ในเกรวี่คืออะไรผมก็ไม่ทราบถูกต้องไหมคุณใส่อะไรบ้างแล้วตัวที่เป็นคะน้านะครับดอกก้านคะน้าฮ่องกงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคุณพิวลิ่งหรือเปล่าตรงโคนข้างล่างแต่งสวยหรือเปล่าอะไรต่างคือราคาเนี่ยผมให้ราคาเปิดไว้285ค่ะ
พื่ออะไรไหมครับถ้าเป็นแรมทันเดอรอยโอเคเราจะได้รู้ว่าราคามันไปยังไงนะครับนาดูอิงกิเลียนถ้าเป็นแลกออฟแรมแน่นอนคุณซูวีเสร็จคุณก็ต้องแกะแล้วเลาะกว่ามันจะได้เนื้อช่วงนั้นมาต้องเอากระดูกออกมันก็ต้องราคามันก็ต้องอยู่อีกประมาณนึงนะครับ285บาทไปก่อนใช่นี่คนนี้ใจดีที่สุดค่ะครับตันทันคะ400ครับผมโอ้เห็นไหมล่ะไปดีอ่ะแกะค่ะ2การจัดจานแสดงว่าไม่ธรรมดาก็ถือว่าถึงจะได้รับคำชมจากการฟังชื่อและดูภาพก็เป็นราคาเปิดที่ยังต้องรอดูกันต่อกับเมนูหมาแกะสวรรค์หันษาเรียกราคาเฉลี่ยในรอบแรกออกมาอยู่ที่312บาทตามมาดูกันต่อในรอบที่2กับวัตถุดิบขั้นตอนทำเลเป็นรอบที่กรรมการทั้ง3ท่านน่าจะได้เห็นวัตถุดิบที่นำมาสู่การคิดค้นเมนูใหม่แกะสวรรค์หันษาแลมออดิซี่เนื้อแกะที่เป็นหัวใจสำคัญของเมนูใหม่ในวันนี้จะมีลักษณะพิเศษอย่างไรที่ทำให้ได้รสชาติที่ลงตัวทั้งหมดแบบนี้การคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผสมผสานกับความรู้ด้านอาหารจะทำออกมาได้สมกับที่เป็นแกะสวรรค์หันษาหรือไม่อย่างแรกเลยก็จะเป็น rack of lamb นะครับจะเป็นซี่โครงแกะค่ะแกะเราคัดเลือกมาจากประเทศเวลส์ oh. คือแกะเรา make sure ว่าแกะของเรา free range นั่นหมายความว่าแกะได้วิ่งในทุ่งหญ้าครับผมแล้วก็เนื้อจะไม่เหนียวแล้วก็อีกอย่างนึงแกะเราก็ได้ดื่มน้ำแร่ธรรมชาติด้วยไฮโซมากแกะเรากินดอกไม้เรียกว่า heather ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้จะโตในประเทศเทือกเขาสกอตแลนด์ครับทำให้ lamb นี่มีรสชาติออกหวานๆนิดนึงมีพาสนิปออร์แกนิกนะครับอันนี้พาสนิปเราก็มานำเข้าจาก USA เหมือนกันแล้วก็เราจะใช้ตัวแครอทตัวหอมแล้วก็เซลลารี่ครับมาทำซอสของเราครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเป็นแบบบรอกโคลีนี่ค่ะจะมีเนยแล้วก็นมผงนะครับเราจะทำเป็นเนยน้ำตาลมาแต่งจานด้วยครับที่เป็นโซเดียมอัลจิเนตกับแคลเซียมแลคเตตนะครับอันนี้โซเดียมอัลจิเนตกับสารก็สกัดมาจากเกลือเพราะว่าร้านอาหารเราจะใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารด้วยครับช่วยให้รสชาตินุ่มให้นุ่มขึ้นครับผมแกะทุกที่ดีหมดค่ะแต่เราเลือกที่จะใช้ในการทำอาหารในสไตล์ของคนแล้วไม่เหมือนกันวันนี้เขาเลือกดอกแกะกินดอกตัวนี้นะครับเพราะว่าดอกตัวนี้มันขึ้นอยู่ที่พื้นมันเปรียบเสมือนยาก็ทำให้เนื้อมันดีขึ้นแกะอันนี้กี่วันครับ5-6เดือนครับ5-6เดือนหลังจากที่เขาปล่อยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแลมนี่จะอยู่ประมาณ2ปีกว่านิดหน่อยแล้วหลังจากปล่อยออกมานะก็ประมาณ400กว่าวันแต่วันนี้เนี่ยคุณเลาะเอาเฉพาะด้านไหนด้านนอกคุณไม่ใช้แล้วคุณเอาไปทำอย่างอื่นวันนี้ผมอยากจะดูว่าเหยียบกรรมวิธีในการทำผมจะทึ่งอึ้งเสียวขนาดไหนอยากรู้ไปดูเลยดีกว่านะคะว่าวิธีทำเขาอึ้งทึ่งเสียวจริงหรือเปล่ารวมถึงร้านด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงคะร้านไรเบค่าเรสโตบาร์ท้องหล่อ13ตกแต่งร้านด้วยสไตล์อเมริกันโมเดิร์นเนื้อซี่โครงแกะชั้นเลิศถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันการปรุงแต่งเมนูหมาด้วยเนื้อซี่โครงแกะจากประเทศเวลตัดตกแต่งให้ได้เนื้อส่วนที่ดีที่สุดการปรุงรสด้วยเกลือโรสแมรี่และเนยผ่านกรรมวิธีการซูวีให้เนื้อแกะนุ่มถึงเนื้อในนำเนื้อแกะที่ผ่านการซูวีมาแช่ในน้ำเย็นเพื่อคงความสุกของเนื้อแกะทอดเนื้อแกะบนกระทะร้อนๆจนได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศส่วนซี่โครงนำมาปรุงแต่งเป็นน้ำซอสอบให้ได้ส่วนซี่โครงที่หอมกรุ่นเคี่ยวซี่โครงแกะให้เข้ากับผักจนได้น้ำซอสสีน้ำตาลที่หอมอบอวนใส่ใบถ่าให้ได้ความหอมที่ละมุนมากขึ้นเคี่ยวต่อจนได้น้ำซอสเข้มข้นปรุงรสให้ได้รสชาติที่ออกมาอย่างลงตัวส่ว
วนผสมสำคัญอย่างมิ้นท์เจลการเพิ่มรสชาติด้วยใบสะระแหน่เพิ่มความพิเศษด้วยโยเกิร์ตสเฟียร์ที่ผสมแคลเซียมแลคเตตและน้ำที่ใช้สารโซเดียมอัลจิเนตเพื่อให้ได้ประสบการณ์การทานที่แตกต่างออกไปการทำอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ที่ให้ได้รสสัมผัสไม่ใหม่ใครที่ได้ทานโยเกิร์ตสเฟียร์เข้าปากคำแรกก็จะได้เนื้อสัมผัสที่ละลายในปากและเครื่องเคียงที่ช่วยเพิ่มสีสันอย่างพาสนิปที่นำเข้าจากอเมริกาอบจนได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวนำพาสนิปอีกส่วนมาผัดให้เข้ากันด้วยเนยเพิ่มความหอมมันด้วยนมปั้นละเอียดพาสนิปที่ผ่านการอบและการปั่น2ทางเลือกที่ลงตัวในจานเดียวความนุ่มที่คัดสรรจากเนื้อแกะจากประเทศเวลส์ปรุงแต่งด้วยรสชาติอันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่งเติมรสชาติด้วยเจลสีเขียวมรกตที่ได้จากใบสะระแหน่บล็อกเกอรีนีช่วยเพิ่มรสสัมผัสที่แตกต่างโยเกิร์ตทรงกลมที่เจาะแล้วแตกเกิดเป็นรสชาติใหม่น้ำซอสจากซี่โครงแกะรสเข้มข้นถูกเนรมิตลงบนเนื้อแกะที่สุกได้ทีการพิสูจน์รสชาติเมนูใหม่สไตล์อเมริกันในแบบโมเดิร์นเมนูใหม่แกะสวรรค์หันษาแลมออดิซีเห็นอย่างนี้แล้วเนาะกว่าจะออกมาเป็นหนึ่งเมนูหลายขั้นตอนมากเชฟแจ็คช่วยเล่าหน่อยค่ะว่ากว่าจะออกมาเป็นเมนูนี้ครับผมเมนูนี้อันดับแรกคือการเลือกเนื้อแกะเนื้อแกะออกมาแล้วก็เราใช้เฉพาะเนื้อส่วนทันในแล้วก็ซี่โครงขั้นตอนของซี่โครงนี่เราจะมาทำซอสค่ะครับผมแล้วเนื้อแกะเราแล่ออกมาแล้วเราก็มาเอาผงผืดข้างนอกออกให้หมดครับแล้วก็เราเอาไปใส่ถุงซูวีที่มีเนยกับโรสแมรี่กับไทม์เกลือพริกไทยซูวีที่อุณหภูมิ53องศา1ชั่วโมงครึ่งครับ1ชั่วโมงครึ่ง53องศาซูวีเสร็จเราไปช็อตน้ำแข็งเพื่อหยุดความอุณหภูมิหยุดความสุกของเนื้อแกะครับผมหลังจากนั้นคือซี่โครงนี้เราไปทำซอสครับผมเราไปอบที่อุณหภูมิ180ประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับผมเพื่อให้ซี่โครงมันกรอบก็เราเตรียมเครื่องที่เราเตรียมไปแล้วมีแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นกระเทียมแล้วก็ต้นลีกแล้วก็ต้นเซลลี่ครับผมเรามาผัดให้ได้สีปุ๊บเราเอาซี่โครงที่เราอบไปแล้วมาผัดให้ได้สีเหมือนกันแล้วก็เติมน้ำเคี่ยวไว้ประมาณ24ชั่วโมงโอ้1วันค่ะครับผมหลังจากเคี่ยวเสร็จ1วัน24ชั่วโมงแล้วเรามากรองอีกกรองเสร็จแล้วเรามาเคี่ยวใหม่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับผมเพื่อให้ได้รสชาติของแกะแต่ไม่มีกลิ่นคาวของแกะเพราะว่ากลิ่นคาวจะระเหยออกไปกับตามที่เราเคี่ยวไปแล้วครับผมแต่รสชาติของแกะพวกผักพวกเนื้อที่เราผัดลงไปอ่ะมันจะอยู่ในนั้นค่ะครับผมหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงยี่หร่าจะเป็นกลิ่นยี่หร่านิดนึงค่ะครับผมผงยี่หร่าเสร็จเราใส่เกลือพริกไทยแล้วก็จบท้ายด้วยเนยครับผมจากสุดท้ายเนยเสร็จแล้วก็มากรองออกเพราะว่ารสชาติพวกซอสของฝรั่งเศสอะไรเราต้องกรองให้แบบว่าซอสตัวซอสเนียนครับผมแล้วเมื่อกี้เราเห็นอีกอันนึงอะไรไอ้กลมๆขาวๆคืออะไรคะไอ้กลมๆอ๋ออันนั้นจะเป็นโยเกิร์ตสเฟียร์ครับเราใส่น้ำแล้วก็ใส่ตัวโยเกิร์ตซึ่งตอน2อันนี้มาเจอกันมันจะก็เกิดปฏิกิริยาซึ่งทำให้มีตัวเมมเบรนเหมือนมันเป็นแบบเป็นน้ำอยู่ข้างในแล้วก็อยู่ดีพอมันไปเจอสารปุ๊บมันหุ้มกันใช่ครับมันมีซอสอีกตัวนึงพิเวพลาสติกพิเวครับผมก็คือตัวพลาสติกนี่เราจะเอามาปั่นแล้วเราก็จะเอามาอบคือเราจะได้สองลักษณะเลยในจานเดียวกันทั้งพลาสติกปั่นและพลาสติกอบอ๋อก็คือได้ทั้งสองรูปแบบที่อยู่ในจานเดียวกันแต่ว่าใช้วัตถุดิบเดียวเห็นวิธีการทำเขาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะผมว่ามันมีแบบศาสตร์ของอย่างที่เชฟว่ามาแบบใส่ลงไปในแต่ละอย่างที่เขาทำแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับคือผมนั่งดูก็รู้สึกว่าบางอย่างก็ดูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแต่ก็ออกมาเป็นหนึ่งจานให้เราได้ชิมกันได้เป็นหนึ่งจานที่แบบสวยได้ครับเชฟคะเป็นไงคะที่ดูกรรมวิธีอะไรต่างก็บอกเป็นอเมริกันเป็นคือผสมผสานแต่สิ่งหนึ่งก็ยังคนรุ่นใหม่ก็ยังติดโมเลกุล่าอยู่นะโมเลกุล่าเนี่ยเป็นอาหารที่ใช้ลักษณะเทคโนโลยีในการผสมผสานเคมีคอลเข้ามาเกี่ยวข้องระยะสั้นหรือว่าระยะสั้นๆอาหารจะขายได้แต่ถ้าระยะยาวไปแล้วเนี่ยโมเลกุล่าจะตายด้วยตัวเองเพราะว่าบางอย่างเวลาซูวีมากๆเข้าเวลามันได้ที่แล้วเวลากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาตุ๋นด้วยความร้อนอ่อนๆเข้าไปเยอะแล้วมันจะเลี่ยนแล้วมันจะตีตัวมันเองวันนี้เหมือนกัน
หลายๆอย่างผสมผสานแล้วเวลาเข้ากลับไปสู่ขั้นตอนที่เป็นเบสิกอย่างเชฟมิชลินก็ทำหรือเริ่มแรกกันเลยก็ทำพื้นฐานแล้วทำให้มันดูซิมเปิลแล้วดูเอลิแกนต์เนี่ยเราก็จะถอยกลับไปยืนอยู่ที่เดิมแบบค่อนข้างลำบากเพราะเราติดแบบการใช้เครื่องมือหรือที่เขาเรียกว่าเครื่องทุนแรงช่วยในการทำแต่วันนี้อยากถามนิดนึงว่าทั้งที่มีโอกาสทำไมไม่ใช้เนื้อสันในแกะซึ่งสันในเนี่ยคุณไม่ต้องซูวีถึงชั่วโมงครึ่งด้วยประมาณ20นาที25นาทีก็ได้ละจริงๆแล้วเราเลือกใช้ซี่โครงเพราะว่าอย่างนึงคือถ้าเราสั่งสันในมาจำนวนมากผมว่าราคาก็จะสูงขึ้นอีกอย่างนึงคือซอสเรากับตัวเนื้อเราอยากให้ซอสกับตัวเนื้อคล้องจองกันก็อยากให้รสชาติทุกอย่างมันแรมตัวเดียวอย่างที่พูดคือแรมเรามาจากเวลส์แล้วเราก็อยากให้แรมนี้เป็นพระเอกในจานนี้เราไม่อยากให้มีตัวอื่นมาสู้ด้วยโอเคครับตบมือให้น้องเขาหน่อยครับหนึ่งที่เขาไม่เลือกสันในหนึ่งแพงสองสันในเนี่ยเป็นอะไรที่แป๊บเดียวนะครับสุกแล้วโอเวอร์คุกแล้วแก้ไม่ได้วันนี้เขาเลือกใช้แล็บอันนี้นะครับใช้ซี่โครงแกะอันนี้เพราะว่าอะไรว่าใต้ความใต้ซี่โครงแกะเนี่ยคือมันคืออายุมากเวลาใช้อุณหภูมินานๆเข้าเนื้อมันก็ยังจุ้ยเนื้อก็ยังคงความเป็นของแกะอยู่ถูกต้องครับถ้าทำอาหารยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามให้ใช้ซี่โครงแกะหรือกระดูกวัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยใช้ในตัวเดียวกันเพราะน้ำเนื้อหรือรสชาติอะไรต่างๆมันจะอยู่ในลักษณะเดียวกันและไปในจานเดียวกันได้ค่ะเนี่ยนี่คือที่เหตุผลที่ผมถามเพราะว่าบางทีคนรุ่นใหม่หลายท่านเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเชฟถึงต้องจี้คือถ้าทำตรงนี้แล้วนะเอาให้ลึกแบบนี้แล้วเอาให้ถึงแล้วเวลาตอบคัสเตอร์เมอร์หรือตอบลูกค้าคนที่อธิบายให้ลูกค้าฟังได้ดีที่สุดคือใครครับคือคนทำวันนี้ผมอยากจะกินของคุณผมถามคุณในฐานะผมเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนทำการเดินทางมาจากไหนเดี๋ยวชิมก่อนแล้วว่ากันทีนะครับอาจารย์เล็กคะแค่ดูก็อยากชิมแล้วอะมันน่ากินมากมันดูดีเนาะคะมันรู้แบบว่ามันต้องอร่อยอยากกินครับผมสั้นๆเลยเราต้องชิมสั้นๆอยากชิมอาจารย์ธัญวัฒน์คะภาพนึงเนี่ยมันแทนคำได้เป็นพันคำนะว่าคนทำเนี่ยก็รู้ว่าขั้นตอนการเรียงลำดับหรือแม้กระทั่งการสับการอะไรพวกนี้ทำยังไงเนี่ยจะทำให้คนดูซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคดูตรงนี้แล้วอยากกินแล้วรู้สึกว่าเราเห็นขั้นตอนเนี่ยความอร่อยมันจะมากกว่าลิ้นที่รับรสชาติซึ่งตรงนี้เขาทำได้ไม่ธรรมดาจริงๆล่ะครับสำหรับเมนูใหม่แกะสวรรค์หันษาแลมออดิซีแต่จะสวนทางกับการให้ราคาในรอบที่2หรือไม่เมนูมาแกะสวรรค์หันษาแลมออดิซีเรียกราคาเฉลี่ยในรอบแรก312บาทเมนูที่ไม่ธรรมดาในวันนี้จะสามารถพิชิตความเป็นเมนูถอดได้หรือไม่ทำยังไงเนี่ยจะทำให้คนดูซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคดูตรงนี้แล้วอยากกินแล้วรู้สึกว่าเราเห็นขั้นตอนเนี่ยความอร่อยมันจะมากกว่าลิ้นที่รับรสชาติซึ่งตรงนี้เขาทำได้ไงก็ถือเป็นเมนูที่สามารถสร้างรสชาติได้ตั้งแต่การดูขั้นตอนการทำกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าการให้ราคาในรอบที่2จะสามารถเรียกราคาได้เพิ่มขึ้นจาก312บาทได้หรือไม่ผมถามอย่างนึงครับคือผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เหลือมันมีอย่างอื่นที่แพงนอกจากแรมมั้ยครับแรมนี่คือจะราคาสูงที่สุดแต่ว่ารองลงมาก็คงจะเป็นผักชั่วพาสนิปแล้วก็ซีซันนิ่งต่างๆที่เราใช้ครับผมให้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันครับจะได้ไม่ดูแบบแพงจนเกินไปเพราะว่าเชฟเองก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้บริโภคต้องได้รับอะไรที่มันแพงเกินไปก็สักประมาณ720แล้วกันครับเพิ่มอีกนิดนึงเนาะ720บาทเดี๋ยวไปดูราคาของทางคณะกรรมการกันดีกว่านะคะราคาครั้งที่2นะคะออกมาเป็นเท่าไหร่คะกรรมการทั้ง3ท่านจะทำให้ราคาเฉลี่ยในรอบที่2เพิ่มขึ้นหรือลดลงคิดว่าที่เพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับก็น่าจะเป็นที่การที่เราคัดวัตถุดิบแล้วก็การที่เราพิถีพิถันมากแล้วก็การที่กรรมการเขาเห็นในทางด้านนั้นแล้วผมว่าราคาก็อาจจะเยอะเลยครับผมเชฟคะผมให้485บาทเพิ่มมา200เพิ่มมา200บาทเพิ่มมา200นี่ผมพูดเลยผมให้เทคนิคในการทำค่ะคุกกิ้งอะไรต่างๆนะครับวิธีกรรมวิธีในการทำผมให้
นะครับตามคอนเซปต์การเคี่ยวทำอะไรต่างผมให้แล้วก็ถ้าชิมแล้วเนี่ยโอเคหรืออะไรต่างมันก็ไปตามที่ต้องขึ้นถ้าอร่อยจริงเนื้อเป็นพิ้งแล้วไม่มีกลิ่นจริงแล้วซอสคุณเนียนนะรับรองได้เดี๋ยวคุยกันค่ะนะครับรอชิมก่อนเนาะรอชิมจันเล็กค่ะถ้าดีแบบไม่กินนะคะ กินแบบพอดีพอดีครับผมให้ไป550ค่ะค่ะช่วยเยอะบางคนเยอะมากเพิ่ม300เนี่ยอ่ะของเขาดีจริงนั่งเครื่องบินมาแพงนี่ไงวันนี้ยอมวันนี้ยอมวันนี้คุณทำให้หญิงเหนียวให้คุณได้550นี่ไม่ธรรมดาแล้วคุณดิบสรุปแล้ววัตถุดิบเขาดีมีราคาตอนนี้มาดูว่าไอ้วัตถุดิบดีๆเนี่ยจะทำให้มันอร่อยแล้วดีได้ไหมกรรมวิธีเนี่ยพิถีพิถันขนาดนี้ถ้าออกมาตั้งโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยจบเลยนะดึงขึ้นไปเราก็ดึงลงได้เพราะฉะนั้นเราชิมแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอ่ะครับเดี๋ยวเราดูกันนะคะอาจารย์ทันคะผมให้ไป650บาทเพราะว่าฐานเดิมเนี่ยผมก็สูงอยู่แล้วนะค่ะผมก็ต้องให้สูงขึ้นไปอีกนี่ไง650แล้วอาจารย์ก็จะชากลงตอนกินแล้ว อย่าพึ่งสิเมนูหมากแกะสวรรค์หันษาซึ่งสามารถเรียกราคาเฉลี่ยในรอบที่2นี้ออกมาอยู่ที่562บาทก็ต้องเรียกว่าถึงราคาจะขึ้นให้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถพิชิตเมนูทองกลับไปได้จริงหรือเปล่าก็ต้องมาพิสูจน์กันต่อในรอบตัดสินความกล้าที่คิดค้นเมนูหมากแกะสวรรค์หันษาแลมออดิซี่เอาละค่ะมาแล้วเรียบร้อยโหของจริงก็ดูดีนะครับผมหอมแบบขัดใจอ่ะมีวิธีทานไหมคะก็จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกอย่างทานทุกอย่างเข้ากันแล้วก็คือได้รสชาติทุกอย่างในคำเดียวกันนะครับพยายามเพราะว่าทุกอย่างรสชาติมันจะซัพพอร์ตช่วยกันอยู่แล้วครับการชิมรสชาติของเมนูใหม่แกะสวรรค์หันษาแลมออดิซีรสชาติที่ทำให้ทุกอย่างเข้ากันอย่างลงตัวทั้งเนื้อแกะน้ำซอสจากซี่โครงแกะและรสชาติใหม่ที่ซ่อนอยู่ในโยเกิร์ตสเฟียร์เป็นอาหารจานที่ปีนี้ต้นปีเนี่ย the best ที่สุดที่กินสุดยอดที่สุดสุดยอดที่สุดโอ้โหเริ่มอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่ารสชาติแบบนี้อาจารย์อรุณวังจะรู้สึกเหมือนกับที่เชฟเคนได้พูดเอาไว้หรือไม่การชิมทั้งเนื้อแกะนุ่มๆและซอสรสเข้มข้นรวมทั้งเครื่องเคียงทั้งหมดในคำเดียวเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะมันดีมากเลยอ่ะมันดีมากเลยทีเดียวคุณดิดเจ้าของร้านก็ดูจะพอใจกับคำชมจากอาจารย์อรุณวังอยู่ไม่น้อยกันเลยล่ะครับมาทางด้านอาจารย์ธัญวัฒน์จะรู้สึกได้เหมือนกรรมการทั้งสองท่านหรือไม่เมื่อได้ชิมรสชาติอาหารสไตล์อเมริกันแบบโมเดิร์นจานนี้ละมุนครับเฮ้ยละมุนครับดูเหมือนจะเป็นไปตามคาดอย่างที่ทางร้านตั้งใจเอาไว้ล่ะครับและก็ตามติดมาด้วยคุณแบงค์ที่บรรจงหั่นเนื้อแกะและตามมาด้วยมูสพาสนิปและเครื่องเคียงทั้งหมดคำแรกที่ได้ทานเข้าไปจะรู้สึกฟินหรือไม่มันดีมากครับมันดีมากจากคำชมของกรรมการและคุณแบงก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าสุดท้ายแล้วรสชาติที่ได้รับคำชมจะสวนทางกับราคาที่ทางร้านตั้งมาหรือเปล่าและการตัดสินจากกรรมการทั้ง3ท่านจะทำให้เมนูใหม่จานนี้พิชิตเมนูท้องไปได้สำเร็จสมความตั้งใจเอาไว้หรือไม่มาลุ้นกันต่อในรอบตัดสินแล้วครับด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนื้อแกะจากเวลที่รังสรรค์จนมีเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นรสชาติดูจะถูกใจกรรมการไม่ใช่น้อยกับเมนูหมากแกะสวรรค์หันษาจากราคาเฉลี่ยครั้งที่2 562บาทจากการได้สัมผัสรสชาติราคาจะเพิ่มขึ้นอีกหรือลดลงเป็นอาหารจานที่ปีนี้ต้นปี the best ที่สุดที่กินสุดยอดที่สุดเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะมันดีใช่ไหมคะมันดีมากเลยอ่ะละมุนครับการตัดสินในรอบสุดท้ายรสชาติกินไปแล้วความนุ่มของเนื้อแกะนี่ยังอยู่ในปากเราอยู่เลยเนาะตาตรึงครับมันเป็นไงครับชิมไปแล้วคือถึงแม้วันนี้นะครับจะได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ช่วยผมในการแบบ
ลี่ยนประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการทานแกะที่ผ่านมาที่แบบมันยังมีความคาวของเนื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้แบบกลายเป็นประสบการณ์ดีๆให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉันอยากไปกินแกะอีกเห็นหน้าทั้ง4ท่านทานไปแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็หวังว่าท่านกรรมการคงจะพอใจกับรสชาติครับหวังว่าจะพอใจไหมคะเชฟเคนเนื้อเนี่ยบางคนเข้าไปปิ้งก่อนหรือเอาไปเสียก่อนแล้วก็ถึงจะใส่ในถุงแวคแคมแล้วก็ไปต้มในอุณหภูมิต่ำๆหรือเรียกว่าซูวีแต่วันนี้คุณเล่นเอาของสดเนื้อสดๆเลยคือเป็นเนื้อของแกะนะครับที่ลอยจากใต้ซี่โครงเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมโรสแมรี่อะไรต่างๆแล้วก็ไปซูวีแล้วถึงมาเสียอย่างที่บอกนะครับถ้าคิดจะเล่นแบบนี้แล้วคุณต้องระวังเวลาที่คุณกลับมาเสียเนื้อคุณจะกลายเป็นเนื้อที่สุกเกินไปแล้วไม่อร่อยสีจะไม่สีชมพูอันนี้ต้องระวังแล้วก็ตัวที่เป็นซอสที่ทำจากโยเกิร์ตอย่าให้กระเทียมแหลมหรือโอเวอร์มากกว่านี้นี่ถือว่าวันนี้กระเทียมโผล่มานิดนึงถือว่ารสชาติใช้ได้แล้วก็ส่วนเนื้อเวลาเที่ยวออกมาแล้วโรยเกลือนิดนึงตอนที่จะเสิร์ฟมันดึงมอยเจอร์ของน้ำในเนื้อขึ้นแล้วเวลาทานกับซอสของคุณมันจะพอดีแล้วก็วันนี้คุณเลือกใช้น้ำตาลที่เคี่ยวนมผงที่อบกรอบอันนี้ถือว่าช่วยเพราะปกติแรมต้องเสิร์ฟกับไวน์แดงเสิร์ฟกับซอสอะไรต่างๆพวกนี้ที่ออกหวานวันนี้คุณเลือกตัวนี้มาช่วยมันก็เลยทำให้อาหารรสชาติจานนี้โดดเด่นขึ้นนะครับสุดท้ายอยากจะบอกเลยนะครับวันนี้เป็นอาหารจานหลักนะครับหรือเมนคอร์สที่สมบูรณ์นะครับวันนี้ถือว่าครบองค์ประกอบแต่ขาดส่วนเม็ดตอดในความเป็นสีสันนิดหน่อยเท่านั้นเองวันนี้โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับชอบอาหารจานนี้ค่ะตันเล็กค่ะเป็นคนไทยอ่ะยังชอบรสชาติไทยๆที่ป่นเลยอย่างนี้ป่ะอยากได้เกลือสีดำเพิ่มอยากได้พริกไทยอยากได้มะนาวด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะค่ะก็อยากแบบว่าอยากได้รสชาติเปรี้ยวๆอะไรขึ้นมาเพราะว่าพอกินไปเยอะๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเลี่ยนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามีเลมอนขึ้นมาหน่อยนึงนะรู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกว่าจะกินมันได้ด้วยความที่เราไม่กินของดิบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมวันนี้เราถึงกินมันเข้าไปได้แต่ถ้ามีรสนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องสำหรับบางคนเนี่ยมันจะต้องรู้สึกอร่อยขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าได้ตรงนี้เพิ่มเนี่ยคงมีความสุขมากกับการกินจานนี้ครับตันทันแล้วคะรสชาติเนี้ยอร่อยฝรั่งชอบแต่ถามผมเนี่ยถ้าผมไม่หมายเรื่องราคานะเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะถึงพันเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นรสชาติฝรั่งคนไทยเนี่ยถ้ากินอย่างเงี้ยไม่จะไม่กินบ่อยกินเพื่อให้แบบว่าเหมือนกับสัมผัสอาหารอีกระดับหนึ่งซึ่งราคาก็อาจจะไม่สูงมากนักแต่ก็ไม่ถูกอย่างผมอยากได้ผักเพิ่มเยอะๆหน่อยอยากได้ผักเพิ่มแต่อร่อยครับผมไม่มีกลิ่นเลยนะใช่ขอบคุณครับความนุ่มที่ปราศจากกลิ่นคาวของเนื้อแกะกับเครื่องเคียงที่รสชาติลงตัวก็ต้องมาลุ้นกับราคาจากกรรมการในรอบตัดสินเพื่อให้แกะสวรรค์หันษาจานีพิชิตเมนูทองน้องแบงค์ของเราให้ไว้720บาทชิมไปแล้วยังเพิ่มไหมเพิ่มไหมหรือว่าเท่าเดิมผมอยากจะให้ไป2เท่าเลยด้วยซ้ำครับจริงครับมันดีมากจริงมันไม่ได้เป็นอาหารที่หาทานได้ทุกร้านคือผมว่ามันเป็นแบบเหมือนแฟนซีฟู้ดอ่ะคือนานๆกินทีอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะราคาแพงผมว่าคนรับได้ถ้าเกิดว่ามันอร่อยจริงๆและยิ่งสมัยนี้ด้วยคือคนส่วนใหญ่จะเลือกร้านอาหารที่อร่อยแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้วอรี่มากว่ามันจะแพงอะไรคิดว่าจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ดีครับผมให้เป็น 1,400 แล้วกันครับขึ้นไป2เท่าจริงๆเนี่ย 1,400 เลยนะคะแต่ว่าคณะกรรมการให้เท่าไหร่ไม่รู้ดูราคาที่ทางร้านตั้งมาก่อนละกันนะคะว่าแกะสวรรค์หันษาราคาออกมาเป็นเท่าไหร่ค่ะเนื้อแกะจากเวลวัตถุดิบชั้นเลิศจากร้านไตรเบคาเรสโตบาร์ตั้งราคามาอยู่ที่750บาทค่ะถือว่าไม่แพงนะ750นี่หาทานได้ยากแล้วอยู่ทองหล่ออ่ะคุณคิดดูเด็กโลเคชั่นแพงด้วยโอ้750บาทแต่ไม่รู้คณะกรรมการเราเนี่ยจะยอมเพิ่มราคาให้หรือเปล่าเมื่อกี้นี่562บาทเพิ่มขึ้นมาอีก100กว่าบาทเชื่อว่าได้แน่นอนหวังว่าความส่วนตัวของเบนซ์นะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแต่คณะกรรมการเนี่ยไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ขี้เหนียวมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูคณะกรรมการกันนะคะราคาออกมาเป็นเท่าไหร่คะแล้วกรรมการจะให้ราคาเท่าไรต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าละครับรู้ไหมแกะสวรรค์หันษาที่มาจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน
กับราคา750บาทเชื่อว่าได้แน่นอนหวังว่าความส่วนตัวของเบนซ์นะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแต่คณะกรรมการเนี่ยไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ขี้เหนียวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคณะกรรมการกันนะคะราคาออกมาเป็นการนำวัตถุดิบชั้นเลอและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์เมนูนี้เรียกราคาในรอบตัดสินออกมาอยู่ที่752บาทราคานี้รู้สึกไงคะโล่งใจครับผมโล่งใจพอให้ใจลองหนึ่งทีนึงแจ็คคะครับผมรู้สึกไงคะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับก็คือหายสั่นเลยคะหายแล้วครับแต่คุณยังพูดไม่ได้อยู่นะคะครับผมตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมคะครับผมยังตื่นเต้นอยู่นะคะตอนนี้752บาทเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการกันค่ะเชฟเคนให้เท่าไหร่คะผมให้735บาท735บาทเพราะว่า1อย่างที่บอกอะที่ไม่ถึง750เพราะว่ามันยังขาดองค์ประกอบที่มันจะสมบูรณ์กับอาหารจานนี้เราต้องยอมรับตรงนี้จริงๆว่ามันขาดองค์ประกอบจริงแล้วเวลาที่ราดซอสเนี่ยซอสราดมาอย่างละช้อนถูกต้องในที่เหลือคุณต้องมีโบสคือใส่ถ้วยมาให้เขาเพิ่มในเวลานั้นได้นะครับแล้วเวลาที่ใส่ผงยี่หร่าลงไปอ่ะเวลาจะใช้เป็นเม็ดแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเอาให้มันคั่วก่อนเพราะวันนี้มันไม่ออกกลิ่นนะครับอันนี้ต้องระวังมันจะถึงสมบูรณ์ครับถ้าเรามาแล้วเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวอีกพอยต์นึงอ่ะ 0.5 แต่มันไม่ถึงแล้วไปให้เต็มที่แล้วพูดดันเข้าไปเลยดันให้มันถึงสุดๆไปเลยแล้วอาหารจานนี้นะผมจะบอกเลยว่าไอ้น้ำตาลที่คุณใช้อยู่อ่ะเก็ดน้ำตาลที่คุณทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคุณลองหาดอกไม้บ้านเราที่กินได้แห้งๆอ่ะเราเคลือบหรือดอกไม้สดเราเคลือบแล้วคุณมาวางอีกนิดนึงแล้วคุณจะกลายเป็นแกะสวรรค์หันษาจริงๆอย่างที่คุณตั้งชื่อมาขอโชคดีแล้วคิดว่าน่าจะลูกค้าน่าจะเต็มอีก1ล้านนะครับแน่นอนครับโอเคค่ะจานเล็กค่ะให้ไป720720นี่เยอะแล้วนะคะก็รู้อยู่ว่าคนอย่างดิฉันเนี่ยคงไม่ยอมจ่าย700กว่าบาทเนี่ยให้ใครง่ายๆแต่ว่าพอมาได้กินที่ทางร้านทำเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอมันคือแกะเหรอเนี่ยกินเข้าไปมันไม่มีกลิ่นสาบแล้วมันหอมเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงมันจะไม่ถึงเครื่องเทศแต่ว่ามันก็หอมกลิ่นเครื่องปรุงทั้งหมดที่ทำมาพอวางปุ๊บนี่แบบแทบจะละลายด้วยกลิ่นของอาหารแล้วก็พอได้กินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเออสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้คือต้องกินพร้อมๆกันเอาทุกอย่างรวมเป็นคำเดียวกันแล้วกินเข้าไปเนี่ยโหมันแบบละมุนกินแล้วแบบว่าลืมไปเลยว่ามันเป็นแกะแล้วก็มันนุ่มนะคะไม่เหนียวมากแล้วก็ถามว่าทั้งหมดวันนี้ที่ยอมจ่าย720เนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็ทั้งหมดที่คุณทำมาให้เห็นว่ามันสามารถซื้อได้วันนี้ถามว่าถ้าใครไปกินก็คุ้มค่ะครับผมคุ้มค่ะพูดเลยนะคะอาจารย์ธัญวัฒน์คะให้ไป800นะซึ่งเป็นราคาที่ผมกะจะให้ตั้งแต่รอบที่แล้วละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะเวลาผมจะตัดสินเนี่ยให้ผ่านไม่ผ่านเนี่ยคือผมดูเนี่ยนะฮะถ้าอร่อยมากวัตถุดิบดีกรรมวิธีเป๊ะนะฮะฟู้ดสไตลิสต์ดีสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยชวนคนได้เนี่ยแล้วตั้งราคามี2อย่างอย่างหนึ่งคือแพงมากไปเลยคุณว่าอันนี้ก็ตั้งไปเลย 1,500 กับอีกอันนึงตั้งราคาแบบว่าไม่ถูกแต่จับต้องได้อันนี้อยู่ในอันที่2ก็คือว่าอร่อยมากวัตถุดิบดีกับวิธีเป๊ะสตอรี่เทลลิ่งเล่าเรื่องเก่งแล้วก็ราคาไม่เกินเอื้อมคุณเป็นถ้ามองในจานเนี่ยเป็นเลสแต่ว่าคุณให้มอคือดูเนี่ยน้อยดูในจานเนี่ยน้อยมันดูไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่กินจะรู้สึกว่าดูน้อยแต่กินแล้วได้มากครับแต่ที่สำหรับผมบางอันที่ไม่ผ่านเนี่ยอร่อยก็จริงดูมากกินแล้วเหลือน้อยซึ่งตรงนี้คุณทำได้ตามมาตรฐานผมครับผมก็เลยดันราคากลัวจะไม่ผ่านแล้วก็ประสบความสำเร็จนะผ่านมา2บาท วันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมาดียาวเลยเนาะตั้งแต่เริ่มนะคะหน้าตาก็ดีเนาะอาหารก็ดีวัตถุดิบก็ดีวิธีทำนี่ปราณีตจริงๆแม้กระทั่งตอนชิมทุกคนก็หน้าตาเบิกบานกันมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะแกะสวรรค์หันษาก็ได้เป็นเดอะดิชเมนูทองประจำวันนี้ค่ะขอบ
หลักอย่างเนื้อแกะจากเวลมาผ่านการปรุงด้วยความพิถีพิถันบวกกับกระบวนการสร้างสรรค์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ทำให้แกะสวรรค์หันษากลายเป็นเมนูทองด้วยราคา750 บาทเรียกพอดีค่ะครับผมไปทานได้เลยไหมคะได้เลยครับหลังจากรายการจบแล้วครับจบพูดไปเลยนะคะครับผมร้านเราอยู่ทองหล่อซอย13ตึกนิฮอนมูระมอลล์จะอยู่ชั้น G เลยครับเดินขึ้นไปจะอยู่ฝั่งขวาครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะครับผมเปิด9โมงเช้าถึง3โมงเย็นครับผมแล้วก็เปิดดินเนอร์อีกทีนึง5โมงเย็นถึง4ทุ่มครับผมถึง4ทุ่มเลยนะหลายคนเข้าใจว่าร้านนี้มีแต่บรันช์คือมีแต่อาหารเช้าถึงช่วงบ่ายครับผมแต่จริงของคุณมีดินเนอร์นะใช่ครับมีอาหารกลางคืนด้วยครับตอนนี้เมนูเพียบครับมีอะไรน่าจะต้องลองบ้างคะก็สำหรับอาหารเช้าของเราที่แนะนำก็จะเป็นตัวแคปตันเบเนดิกต์ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์เบเนดิกต์ที่เราเอามาดัดแปลงโดยการที่เราใช้ปูนิ่มไปทอดครับปูนิ่มทอดแล้วมีไข่แล้วก็มีไข่แล้วก็อะโวคาโดครับผม อันนี้อาหารแล้วก็อาหารเย็นก็เราก็จะมีแก้มเนื้อวัวตุ๋นแล้วดักคอนฟิบีฟชีคครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะไทรเบก้าเรสโตบาร์ค่ะดิฉันแฮปปี้มากหน้าตายิ้มเบิกบานกลับบ้านกันไปเลยนะคะต้องขอบคุณเชฟเคนอาจารย์อรุณวันอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะเครื่องประดับจากก้าวอิสระค่ะแล้วก็รองเท้าจากอัลโดด้วยนะคะติดตามนะคะวันเสาร์หน้าจะเป็นเมนูอะไรจากร้านอะไรจะได้เป็นเดอะดิชเมนูทองหรือเปล่า11โมงนะคะทางช่องโฮไฟหมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการสร้างสรรค์อาหารจานใหม่ด้วยเนื้อแกะชั้นเลิศบวกกับความตั้งใจในทุกขั้นตอนทำให้เกิดเป็นเมนูทองได้สำเร็จอีกครั้งกับเมนูแกะสวรรค์หันษาต้องบอกว่าวันนี้นะคะร้านที่จะมาเนี่ยนะคะเป็นร้านที่ทำกัน2คนเท่านั้นค่ะสามีภรรยาไม่จ้างใครเลยวันนี้ที่มานี่ถึงกับติดร้านเลยนะคะชื่อเมนูว่าPotato Crab Cake นะคะหรือว่าปูสหายนายส้มโอค่ะร้าน Brunch Room ของเรานะคะคือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ All Day Breakfast Brunch นะคะก็คือมันจะเป็นเวลาตรงกลางค่ะระหว่าง Breakfast กับ Lunch ตื่นสายใช่เป็นเมนูช่วงสายนั่นเองคุณจะต้องการให้คนกินตรงนี้และอิ่มไปเลยหรือยังไงถ้าคุณต้องการนำเสนอฝีมือคุณความต่างคุณก็ชิ้นเดียวก็พอแล้วทำให้ความอร่อยเนี่ยมันผมดูว่ามันน่าจะอร่อยกว่านี้นะสวัสดีครับผมหนุ่มเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง